จะทะเลสาบแล้วก็เข้าเมืองนอร์ทแฮเลียมาเดินเที่ยวชมเมืองอันนี้เป็นอาคารหลังขวามือที่เป็นทั้งโรงแรมแล้วก็คาเฟ่นี่เป็นเรือมาดูเรือเด็กๆมาดูเรือนอร์ทแฮเลียเป็นเรือเดินตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดินชมธรรมชาติเนี่ยสวยเนี่ยมีนู่นๆมีไอ้สะพานนู่นสวยเชียวโรงแรมติดร้านติดน้ำนะคะโอ้สวยมากแต่ว่ามันจะมีที่ตอนนี้ที่เรานั่งไปมาถึงสะพานเนี่ยค่ะมีที่เล่นเด็กๆเยอะแยะเลยสารพัดเครื่องเล่นเด็กด้านข้างก็เป็นที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจเดินเที่ยวในเมืองเ
าท์เล็ตก็มีนะนี้เป็นทัวริสต์เซ็นเตอร์ของเมืองนี่เป็นร้านอาหารในเมืองนะคะมีเพียงเท่านี้นะคะเที่ยวเมืองนอร์ทแลนด์สวีเดนติดตามคลิปเราต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ